ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Amy Channel กันอีกแล้วนะคะเย้ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกลุ่มเครื่องเขียนทั้งหมดที่มีนะคะหรือแบบรีวิวเครื่องเขียนทั้งหมดที่มีกันแล้วก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะเป็นเครื่องเขียนทั้งหมดที่เรามีนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะอยู่ในตู้นะคะแต่ว่าถ้าเราถ่ายมันก็จะมืดนะคะก็เลยเอาออกมาถ่ายข้างนอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างมาดูกันที่ลิ้นชักแรกกันเลยนะคะลิ้นอันนี้ก็จะเปิดมาก็จะมีพวกเครื่องเขียนที่ต้องเอาไปเลยนะคะก็จะมีเป็นไส้ดินสอเป็นลิควิดเทปน่าจะใช่แล้วก็เป็นปากกาแดงปากกาลูกได้ปากกาดำแล้วก็ปากกาน้ำเงินดินสอกดได้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกดินสอปากกาน้ำเงินปากกาแดงที่เราใช้แบบทุกวันเนาะก็จะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นนี้ก็จะเป็นปากกาเมจิกค่ะจะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะปากกาไฮไลท์แบบ6สีนะคะ3ด้ามเนาะแล้วก็จะเป็นปากกาเมจิกแบบนี้นะคะ12สีนะคะแล้วก็เป็นปากกาเขียนสติ๊กเกอร์นะคะเป็นปากกาดำอันนี้นะแล้วก็มีเป็นอันนี้นี่เป็นปากกาที่เราซื้อจากโรตานะคะ60บาทชั้นต่อไปนะคะจะเป็นชั้นนี้ชั้นนี้ก็จะมีปากกาไฮไลท์6สีนะคะแล้วก็มีปากกาไว้เขียนจดเลขชื่อนะคะแล้วก็มีไม้บรรทัดอันนี้เป็นไม้บรรทัดที่ขโมยน้องมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกาที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่มาเกิน12สี60บาทโอ้ไม่ใช่ใช่119บาทนะคะนี่อันนี้แบบอยากได้มานานมากเนาะก็อันต่อไปก็จะเป็นโพสต์อิทหรือเปล่าเป็นไว้แปะแบบไว้ข้างหนังสือนะคะสวยมากเลยนะ60บาทนะทุกคนชั้นต่อไปนะคะจะเป็นชั้นล่างสุดเนาะชั้นล่างสุดจะเป็นชั้นเทปนะคะตัวนี้จะเป็นแบบกระดาษเล็กๆนะคะไว้จดอะไรแบบน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทปแล้วก็เทปนะคะตัวนี้จะเป็นมันเรียกเขาไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันน่ารักมากเลยก็แบบไว้ขีดเหมือนลิควิดนะคะแต่นี่เรามันจะเป็นรูปแบบสตรอเบอรี่นะคะก็ซื้อมาจากโรตาเหมือนกัน60บาทนะคะก็เสร็จแล้วกับชั้นใหญ่นะคะมีที่ชั้นย่อยกันชั้นนี้จะเป็นโพสต์อิทนะคะต่างๆเนาะแล้วก็จะมีเยอะมากๆเลยแบบใช้ได้จะไม่หมดแล้วนี่โพสต์อิทเนาะแล้วตัวนี้จะเป็นกระดาษโน้ตค่ะเป็นกระดาษโน้ตที่แบบสามารถจะได้จากของแท้ที่แบบสั่งเครื่องเขียนเนาะอันนี้เราก็ได้สั่งมาทุกคนนี่จะเป็นแบบลายแบบนี้เนาะก็เป็นประมาณนี้ค่ะชั้นล่างสุดของนี้นะคะก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์แดกคันนะคะเป็นพวกสติ๊กเกอร์แดกคันแบบชิ้นๆเนาะแล้วก็จะมีแบบอันจิ๋วๆแบบนี้นะคะก็จะมีเยอะเลยแค่มาดูกันที่ลิ้นชักอันต่อไปอันนี้ก็จะดูก่อนว่าค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเครื่องเขียนนะคะหรือกดกลุ่มเครื่องเขียนทั้งหมดนะคะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งยิ้งๆเลยนะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย